สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซอสช็อกโกแลตอเนกประสงค์กันนะคะสามารถทำเป็นไส้ช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าทำเป็นตัวท็อปปิ้งราดในบนขนมเค้กหรือว่าจะเป็นในขนมปังก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทำค่ะซึ่งส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำเปล่า150กรัมค่ะนมข้นจืดนะคะ175กรัมค่ะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะ75กรัมค่ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะหรือจะใช้แป้งกวนไซก็ได้20กรัมนะคะดาร์กช็อกโกแลต50กรัมแล้วก็ผงโกโก้ค่ะ20กรัมเนยสดนะคะ75กรัมค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมแล้วนะคะเราก็จะมาผสมกันค่ะอันนี้เราจะเริ่มจากผสมน้ำตาลแป้งข้าวโพดผงโกโก้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็นมข้นจืดค่ะทำการผสมรวมกันนะคะก็ใช้พายยางก็ได้ค่ะหรือใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะผสมให้เข้ากันดีก่อนที่เราจะนำไปตั้งไฟนะคะเมื่อส่วนผสมละลายแล้วก็พอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะสามารถนำขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะใช้วิธีการตั้งไฟกวนเลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะไหม้นะคะก็สามารถใช้วิธีการตุ๋นก็ได้ค่ะโดยนำกระมังใส่น้ำหรือจะเป็นหม้อใส่น้ำนะคะแล้วก็วางตัวภาชนะที่ใส่ตัวซอสเนี่ยซ้อนขึ้นใบผีนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงก้นหม้ออาจจะไหม้ได้นะคะเดี๋ยวช็อกโกแลตก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้เมื่อเรากวนจนได้ที่ได้ความข้นตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะปิดไฟยกลงค่ะหลังจากนั้นเราจึงจะเติมตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ตัวมิลค์ช็อกโกแลตก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมเนยสดลงไปค่ะเราก็จะทำการผสมคนให้จนตัวช็อกโกแลตแล้วก็เนยสดนี่ค่ะละลายเข้าไปในตัวซอสช็อกโกแลตตัวซอสช็อกโกแลตที่เราได้นะคะก็จะค่อยๆเนียนขึ้นแล้วก็ข้นขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะตัวซอสช็อกโกแลตของเรานะคะจะเป็นซอสช็อกโกแลตอเนกประสงค์จะใส่เข้าไปในไส้ขนมปังก็ได้ค่ะหรือราดหน้าเป็นท็อปปิ้งของตัวขนมเค้กก็ได้ค่ะหรือจะเป็นราดหน้าเป็นซอสช็อกโกแลตลาวาก็ได้หมดค่ะอันนี้เราก็สามารถอะแดปต์ได้นะคะหรือถ้าสมมุติเราจะไปใส่เป็นหน้านิ่มก็สามารถเติมผงวุ้นเข้าไปได้ค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่ามีคำถามก็สามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบให้ค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามไมลี่โฮมเมดฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ